งเมืองจอร์จทาวน์นะครับมันจะมีเขตพื้นที่ภายในแล้วก็เขตพื้นที่ภายนอกเขตพื้นที่ภายนอกนี่จะเรียกว่าบัฟเฟอร์โซนอินเนอร์โซนที่เป็นอินเนอร์โซนนะครับแล้วก็บัฟเฟอร์โซนจะอยู่เขตรอบนอกนะครับที่เป็นเขตเมืองโมเดลโลกจริงๆก็คือไอ้ที่เราเห็นเป็นหลังคาสีแดงเนี่ยนะครับอันนี้นะครับเป็นเขตเมืองโมเดลโลกนะครับก็จะอยู่ฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือนะครับของกรุงจอร์จทาวน์มันจะเป็นแหลมอยู่จุดนี้นะครับจะเป็นแหลมอยู่จุดนี้นะครับที่เราเห็นนะครับชัดเจนเลยที่สุดก็คือฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นป้อมปืนนะครับป้อมปืนนี้เริ่มสร้างตั้งแต่นะครับกัปตันเรือชาวอังกฤษนะครับมีนามว่ากัปตันเรือฟรานซิสไลท์นะครับภายใต้บริษัทอีสต์อินเดียคอมพานีของอังกฤษเข้ามาปีดังในปี1786ก็สร้างป้อมปืนนี้ขึ้นมาเพื่อจะที่ป้องกันหน้าน้ำของปีดังนะครับโดยที่เริ่มต้นก็สร้างโดยการใช้ทางต้นหมากต้นมะพร้าวซ้อนกันนะครับแล้วก็วางปืนใหญ่หันหน้านะครับมาสู่หน้าน้ำของเกาะปีดังนะครับข้างในป้อมปืนนะครับก็จะมีบังเกอร์นะครับแล้วก็จะมีโบสถ์จุดสำนักงานของชาวอังกฤษเพราะว่าจุดนี้เป็นจุดแรกเลยที่เขาแบบว่าเริ่มต้นบริหารเกาะปีดังนะครับเสร็จแล้วทางต้นหมากต้นมะพร้าวพอหลังจากการใช้งานมาเป็น10ปีนะครับก็เริ่มปูฟังเลยใช้อิฐกับปูนใช้แรงงานนักโทษสร้างมาใหม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นตึกสำนักงานนะครับหลังจากที่เขาย้ายจากป้อมปืนนะครับมาหรือว่าตึกซิตี้ฮอลล์นะครับของอังกฤษนะครับเราก็จะเห็นนะครับท่าเรือครูซหรือว่าท่าเรือสำราญนะครับเรือขนาดใหญ่นะครับสามารถที่จะมาเทียบท่าได้แล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นท่าเรือเฟอร์รี่ที่ให้บริการนะครับข้ามฟากจากบัตเตอร์เวิร์ดปีนังบัตเตอร์เวิร์ดปีนังนะครับนุต้องระวังเราก็จะเป็นร้านขายขนมเปี๊ยะนะครับแบบประยุกต์ขนมเปี๊ยะดั้งเดิมก็จะเป็นไส้เป็นไส้ถั่วเขียวนะครับแต่ทีนี้ก็ประยุกต์มามีหลากหลายไส้มีไส้หมูหยองไก่หยองไก่เทศไส้ต่างๆนะครับนะครับก็ร้านนี้เขาได้มิชลินนะคะก็แสดงว่าเขาต้องอร่อยแน่นอนถ้าหากว่าเขาได้มิชลินเนี่ยเป็นร้านที่เก่าแก่มากเลยนะครับอืมนี่ร้านที่เก่าแก่ที่สุดในปีนังนะครับแล้วก็ได้รับรางวัลมิชลินนะครับก็เริ่มหลั่งไหลเข้ามาอันนั้นจะเป็นตอนประมาณต้นปีนะครับอาหารการกินเนี่ยมันยังไม่จำเป็นอาหารเดียวหรือว่า
หรือที่รายได้น้อยเขาก็ไม่มีเงินพอที่จะมาสร้างบ้านบนที่ดินเพราะว่าถ้าสร้างบ้านบนที่ดินก็ต้องจ่ายภาษีนะครับทีนี้เขาก็เลยสร้างบ้านบนทะเลนะครับสร้างบ้านต่อเป็นพวกเลยจะสังเกตป้ายที่เห็นข้างหน้า Welcome to Chiljenti นะครับจะระบุไว้เลยว่าอยู่ที่ประมาณกลางศตวรรษที่19แล้วก็คือประมาณปี1850นะครับมีอยู่ประมาณ70กว่าครัวเรือนนะครับถือว่าเป็นชุมชนที่ใหญ่ที่สุดนะครับโดยที่เขตนี้เป็นเขตของเมืองมรดกโลกจากวิถีชีวิตดั้งเดิมที่แบบว่าเป็นที่พักอาศัยของเขาแต่โดยที่แบบว่ามีนักท่องเที่ยวเข้ามาดูสถานที่มาดูอะไรเขาก็เปิดตัวนะครับขายของเพื่อที่จะเสริมรายได้นะครับทีนี้นะครับก็จากจุดนี้เดินไปก็ประมาณ200กว่าเมตรนะครับแล้วก็เดินย้อนกลับมาครับก็มีร้านขายของอยู่บริเวณด้านซ้ายมือขวามือครับเดี๋ยวเราเลือกดูได้นะครับโอเคเดี๋ยวเสร็จแล้วก็คือกลับมาเจอกันจุดนี้นะครับแล้วก็เราจะเดินย้อนกลับไปเส้นทางเดิมนะครับแต่เพื่อที่จะแวะร้านกาแฟนะครับนี่ครับแซ่จิ๋วอ๋อนี่เดี๋ยวไปถ่ายรูปกันได้นะครับข้อมูลชุมชนชาวจีนตั้งเดิมของที่นี่คือเมื่อก่อนเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะสร้างบ้านบนพื้นดินได้นะครับชาวจีนพ้นทะเลที่มาอาศัยอยู่ที่นี่ก็เลยสร้างบ้านอยู่บนทะเลเพราะว่าจะได้ไม่ต้องเสียภาษีแผ่นดินนะครับคือพวกเขาต้องเก็บเงินประกันทินทีบเพื่อสร้างตัวเองถ้าหากจะต้องเสียภาษีรายปีไปอีกพวกเขาก็จะขาดเงินเพราะพวกเขาแค่กรรมกรประมาณในยุคแรกเริ่มที่คนเหล่านี้ได้เข้ามายังเกาะปีนังนะครับบ้านแห่งนี้จึงเป็นหมู่บ้านดั้งเดิมที่เก่าแก่ที่สุดของปีนังเรียกว่าชุมชนหมู่บ้านแซ่จิ๋วผมกำลังเดินเหยียบอยู่บนอดีตของปีนังที่เริ่มต้นด้วยความขุ่นเคืองแต่ก็เต็มไปด้วยความสุขในการทำมาหากินที่พวกเขาจะสามารถหากินได้อย่างสะดวกใจโดยที่ไม่มีใครมาเบียดบังหรือบังคับพวกเขานะครับอ
เราเดินออกไปสู่ทะเลนะเห็นไหมครับหมู่บ้านของพวกเขาตั้งอยู่บนทะเลนะตั้งอยู่บนทะเลเห็นไหมหมู่บ้านก็ยังมีเสาอยู่บ้านเหล่านี้ยังอยู่มา